สวัสดีชาววันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันที่1กันยายนนะครับวันต้นเดือนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้ก็จะนำบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญคริสตินพระสังฆราชหัวข้อบอกพระเป็นเจ้าทรงเมตตาและก็สงสารเรานะครับท่านก็นักบุญคริสตินก็เขียนไว้เทศไว้ช่วงหนึ่งก็บอกว่าพี่น้องที่รักเราไม่เคยมีกิจการดีเพราะกิจการทั้งหลายของเรานั้นชั่วแม้กิจการทั้งสิ้นของมนุษย์เป็นเช่นนี้พระเป็นเจ้าโดยพระมหากรุณาของพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งมนุษย์พระองค์ได้ทรงส่งพระบุตรมาไถ่บาปของเรามิใช่ด้วยเงินทองแต่ด้วยค่าโลหิตของพระองค์ที่หลั่งลงสำหรับเราพระคริสต์เจ้าลูกแกะบริสุทธิ์ได้ทรงกลับเป็นเครื่องบูชาถูกนำไปยังโรงฆ่าสำหรับผงชุมพาที่เปื้อนด้วยบาปแม้จะกล่าวว่าเราแปดเปื้อนด้วยบาปแต่ก็ยังไม่ถึงกับเน่าเปะอย่างสิ้นเชิงนี่คือพระหันสถานที่เราได้รับเราจงเจริญชีวิตให้เหมาะสมกับพระหันสถานนี้และอย่าประมาทพระหันสถานนายแพทย์ที่เสด็จมาหาเราเป็นผู้ทรงฤทธิ์สามารถรักษาเราให้หายจากบาปทั้งสิ้นถ้าเรายังเลือกที่จะเป็นคนบาปอีกก็จะเป็นการทำร้ายมิใช่ตัวเราเท่านั้นแต่ยังแสดงความเนรคุณต่อนายแพทย์ด้วยฉะนั้นเราจงเดินตามหนทางที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงแสดงแก่เราก่อนอื่นหมดคือหนทางแห่งความสุภาพซึ่งทำให้พระองค์กลับเป็นมนุษย์เพื่อเราพระองค์ได้ทรงแสดงหนทางนี้แก่เราด้วยคำสั่งสอนของพระองค์และพระองค์เองได้ทรงพระดำเนินตามทางนี้ด้วยการรับทรมานเพื่อเราเพื่อจะสิ้นพระชนสำหรับเราพระองค์ไม่สามารถจะทำได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระวจนะจึงได้ทรงรับเอากายและมาประทับอยู่ท่ามกลางเราพระองค์ทรงเป็นอมตะได้ทรงรับเอาความตายเพื่อพระองค์จะสามารถสิ้นพระชนสำหรับเราและด้วยการสิ้นพระชนพระองค์ได้ทรงทำลายความตายของชาวเราสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ประทานแก่เราพระองค์ยิ่งใหญ่ถูกทำให้ต่ำลงเมื่อถูกทำให้ต่ำต้อยแล้วก็ได้ถูกฆ่าและหลังจากได้ถูกฆ่าแล้วพระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนชีพและได้รับการยกย่องสูงสุดพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งให้เราตายในนรกแต่โปรดให้ผู้ที่พระองค์ได้ทรงยกย่องแล้วนั้นมีความเชื่อและสรรเสริญพระองค์อย่างผู้ชอบธรรมพระองค์ทรงยกย่องเขาในพระองค์เองเมื่อผู้ตายกลับคืนชีพถูกแล้วพระองค์ได้ประทานหนทางแห่งความสุภาพให้แก่เราถ้าเราเดินตามหนทางนี้เราจะเป็นหนทางแห่งความเชื่อของเราในพระเป็นเจ้าและเราจะขับร้องโดยมีเหตุผลว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะขับร้องสรรเสริญพระองค์พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าทั้งหลายจะขับร้องสรรเสริญพระองค์และจะร้องเรียกพระนามของพระองค์ครับพี่น้องนักบุญอากุสตินเราก็รู้จักแล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันเราก็พูดถึงนักบุญมอริกานักบุญอากุสตินแล้วก็เป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักปราชญ์พระศาสนาจักรแล้วก็มีบทสอนบทเทศจากประสบการณ์ชีวิตของท่านเองในการที่ท่านได้กลับใจและได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจาท่านก็อธิบายอย่างแจ่มแจ้งแจ่มชัดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่ท่านมีต่อพระเบญจานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมีความเชื่อในพระเป็นเจ้าได้จะต้องมีประสบการณ์กับพระเป็นเจ้าหมายความว่าจะต้องรู้จักพระเป็นเจ้ามีพระเป็นเจ้ากับเขาและเขาก็จะสามารถที่จะเลื่อมใสศรัทธาและวางใจในพระองค์ได้นั้นบุญอากุสตินก็ผ่านชีวิตมาก็โชคโชนว่านั้นแต่ว่าหลังที่สุดแล้วก็เข้าใจมีความเชื่อลึกซึ้งในพระเป็นเจ้าและเป็นนักปราชญ์พระศาสนาจักรที่สอนเป็นขุมทรัพย์เป็นคำแนะนำที่ท่านได้แนะนำพวกเราชนคนรุ่นหลังเนี่ยให้ปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าพี่น้องในแต่ละวันนี้เราเป็นมนุษย์นะเราอยู่ในโลกนี้ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องต่างเชื้อชาติต่างผิวพรรณต่างความเชื่อเยอะแยะเลยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราทุกคนนั้นเป็นมนุษย์และสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือมนุษย์นั้นต้องมีความรักมีความปรารถนาที่ดีต่อกันและกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดเป็นใครก็ตามแต่อย่างไรก็ตามในความเป็นมนุษย์นั่นเองก็มีความโลภความโกรธความหลงอยู่อันเนี้ยจะเป็นที่มาของความทุกข์ยากลำบากต่างๆแล้วพิจารณาลึกๆแล้วก็คือความทุกข์ยากลำบากต่างๆนั้นก็มาจากมนุษย์เรานี่แหละที่ไม่รู้จักที่จะดำเนินชีวิตตามทำนองครองธรรมไม่รู้จักที่จะประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมีการรบราฆ่าฟันมีการอิจฉาตาร้อนมีการทำร้ายซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆเพราะว่ามนุษย์มีความอ่อนแอและมนุษย์นั้นก็มีโลภมีโกรธมีหลงดังที่ได้บอกแล้วแต่ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ก็พระองค์มาเพื่อต้องการที่จะชี้แนะ
และบอกว่าเราทุกคนนั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเราทุกคนนั้นต้องรักกันนั่นเองนะแล้วก็รู้จักที่จะดูแลเอาใจใส่และทำดีต่อกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็วันพระเจ้าขอให้เราเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้นำเอาความดีนำเอาความรักของพระเป็นเจ้านั้นไปยังเพื่อนพี่น้องที่เราจะพบปะในวันนี้นะครับจะเป็นใครไม่ว่านะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมความดีตามจิตหลงที่พระเยซูเจ้าทรงสอนขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านอุปภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ